เทศในที่ประชุมพระวันที่27มกราคม2527ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน หลักของการปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็เพื่อแก่นธรรมเนื้อธรรมล้วนๆกิริยาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนาไพรอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยก็อดๆอยากๆขาดๆแคลนๆเครื่องนุ่งห่มใช้สอยส่วนมากมีแต่บางสกุลเที่ยวหาชักผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้าบ้างตามถนนหนทางบ้างมาใช้ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเขินเขินพอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกเงยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถม คือการอยู่สถานที่อยู่ก็สงบสงัดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่ออย่างนั้นหนึ่งนุ่งห่มใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจรมารทั้งหลายให้คิดอยากได้มารบกวนหรือเบียดเบียนพระเนรให้รับความลำบากอันออกมาจากสกุลใดมีเจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นการงานอะไรไม่มีมากมายเพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงกับพี่หรือเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระสำคัญพอที่จะให้เกิดความกังวลวุ่นวายถึงกับต้องจัดต้องทำเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในวงศาสนาจริงๆเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเกลื่อนไปหมดถ้าดูผิวเผินหรือคุณบุตรสุดท้ายดูไม่ได้ดูแบบฉบับ ตามหลักที่ท่านดำเนินมาแล้วก็จะเห็นว่าศาสนานี้คือตึกรามบ้านช่องคือวัดวาอาวาสที่สวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิที่อยู่ที่อาศัยสวยงามเครื่องประดับตกแต่งสวยงามศาสนาเลยกลายเป็นสิ่งหรูหราสวยงามนี้ไปหมดจะทำให้เกิดความเข้าใจไปเช่นนี้ซึ่งผิดกับหลักแห่งศาสนธรรมมากมายอันที่เป็นเนื้อเป็นหนังกลายมาเป็นกะพี้อันที่เป็นเปลือกเป็นกะพี้กลายไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดสนใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพระศาสนาปฏิบัติศาสนาไปเสีย
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องหรูหราเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่หรูหราในซึ่งทำภายในใจก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจเนื่องจากกิเลสถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนบนหัวใจของพระของเนรเราแต่ละดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะสอบแสวงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกพอให้ทำได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมถะธรรมก็ยังดีในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับอาหารปัจจัยสี่เหล่านี้แม้จะอาศัยมันอยู่เรื่อยมาก็ตามตามสภาพของธาตุขันธ์ที่จำต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจ ตลอดเวลาดังนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคสำเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตผล อยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้น ในป่าช้าป่าชัดนั่นนั้นด้วยอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างด้วยความเพราะความภาคเพียรของท่านตามแต่สะดวกในอิริยาบถอื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดท่านตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสังฆังสนังคฉามิของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางดำเนินของท่านที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของศาสนธรรมแก่นจริงของศาสนธรรมต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องดำเนินปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้วผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลำดาเช่นแก่นพระโสดาสกิทาอนาคาอารหัตอรหันต์จนมีมุตติหลุดพ้นล้วนแล้วตั้งแต่แก่นเป็นชั้นๆเข้าไปมีกำลังเหลืองเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนาเห็นสิ่งที่โลกเห็นสิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วธรรมจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออก จะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็มแผ่นดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้จิตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งผลิตขึ้นมามากมายก่ายกองแม้นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์เรามาดั้งเดิมซึ่งไม่ขาดในฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดาดื่นและเป็นเครื่องสังหารคนได้เป็นอย่างดียิ่งนักบวชด้วยแล้วและสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เห็นหมายวิทยุโทรทัศน์ทีวีเทเวอร์อะไรเป็นยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมีวิดีโอดีเอล้วนแล้วตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่เป็นเครื่องสังหารจิตใจของนักบวชเราได้เป็นอย่างดีหา
ที่ขัดที่แย้งไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งไปปราบปรามมันนี่แหละคำว่าจมจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจมพระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฝืนสิ่งที่ใจของเราชอบซึ่งเป็นเหมือนกับโลกทั้งหลายตาก็ฝืนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพราะความอยากนั้นมันเป็นภัยที่จะทำให้ดูให้เห็นเพิ่มภัยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นภัยที่จะเพิ่มสิ่งที่จะเห็นได้ยินนั้นเป็นภัยเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดาคิดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งภัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มภัยขึ้นภายในจิตใจการที่ภัยเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งออกมาจากทางใจซึ่งเป็นตัวอยากอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าไม่ใช่ครั้งกิเลสเต็มหัวใจเพราะการสั่งสมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ว่าธรรมเช่นสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิมุตติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มีลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนนของเราเลยแล้วจะหาผลเป็นธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจแล้วมาผลนิพพานจะ แวกแนวมาเกิดด้วยหาเหตุผลไม่ได้ได้ยังไงสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุวัดวาอาวาสเป็นศาสนาโบสถ์วิหารสวยงามหรูหราเป็นศาสนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนาไปซะหมดคำว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวารของตนซึ่งเป็นตัวภัยได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับดับลงได้และธรรมจะงอกเงยขึ้นได้อย่างไร นี่ที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจากมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมดธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจใฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลยเราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติถ้าสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภายในพระพุทธเจ้านั้นเราก็ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มสติกำลังความสามารถของเราธรรมเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกแขนงขึ้นมาปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจไม่มีสักแต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมถะธรรมเป็นต้นความสงบภายในจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกรมด้วยการชำระจิตใจการระงับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้จะได้รู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมถะธรรมเช่นสมาธิซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราใจของเราเคยฟุ้งซ่านนำคาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคาดเคยฝัน
ว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆคำว่าสมถะธรรมก็มีความเจริญงอกเงยขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สมถะอ่อนๆเช่นคณิกะสมาธิค่อยแนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปเพราะการบำรุงส่งเสริมของเราการระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจให้มีแต่สติปัญญาระมัดระวังรักษาใจอยู่เสมอบังคับใจไม่คิดไปในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกำหนดภาวนาบทใดก็ตามให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดจ่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตนนั้นธรรมแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัวเป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรมหรือว่าทำแท้ ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ตามนี่ก็คือคำแท้ได้แก่สมาธิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภายในจิตใจของเราเนี่ยนั้นบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้าและจะทำความสงบร่มเย็นให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้นจนแนบแน่นละเอียดสุขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใสและเป็นโอชารสอันสำคัญที่ให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหยเคยถูกกิเลสมันผลักดันออกไปให้อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เบาลงไปเบาลงไปสิ่งนั้นจางลงไปเพราะธรรมโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมถะธรรมเป็นที่ดูดดื่มของจิตใจเป็นที่พึ่งพิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นงัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสถนี่ก็คือธรรมแท้ครั้งพุทธกาลท่านเห็นธรรมแท้ท่านรู้ธรรมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือศาสนาธรรมคือธรรมแท้นี่พูดถึงเรื่องปัญญาคือความพินิจพิจารณาความไตรตรองตามสภาวะธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจึงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่สกลกายของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4นึงอริยสัจ4นึงรวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเรานี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนว่าอย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐาน4ที่ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาคือพิจารณาคลี่คลายดูสกลกายของเรามีผมขนและฟันหนังเป็นต้นนี่คืองานของพระงานของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเวลาบวชที่แรกอุปัชฌาย์ท่านก็มอบงานให้ทุกๆองค์ไม่เคยมีองค์ใดนับแต่สามเณรขึ้นมาที่ว่าไม่ได้งาน5ชิ้นนี้มาปฏิบัติมาดำเนินหรือมาทำ
ได้ทุกรายไปเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บมะเล็บฟันหนังนี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามสภาพของมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันถุดมันลากไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจแต่พิจารณาตามความเป็นจริงของสภาพนี้เพราะธรรมคือความจริงไม่มีแง่มีงอนเหมือนกิเลสซึ่งมีร้อยสรรพันคมคอยเชื่อคอยเฉือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นให้พิจารณาตามหลักความจริงลงไปผมเป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรือคือเรานั่นหรือสวยงามผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใคร่ยินดีที่ตรงไหนผมเป็นเส้นๆนั้นแล้วที่เกิดข้างมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่สกปรกโสโครกหรือสถานที่วิเศษที่โสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนศีรษะบนเนื้อบนกายของเราซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความวิเศษที่โสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้เพราะมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสกปรกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนน่าคำหนักยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามขอให้ท่านหนักภายในจิตเถิดกำหนดพิจารณาให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปสู่หลักความจริงไม่ที่เด็ดมาแย้งมาขัดเข้าไปสู่ความจำปลอมของมันว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนกันหมดเอาพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญาในความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้สัเห็นตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนและอุปทานจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเพียงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าศาสนธรรมแท้คืออะไรคือปัญญาเนี่ยเรื่องดำเนินมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุกที่ได้รับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้งแทงทะลุโดยทางสติปัญญานี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญาเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนในหนังสือก็มีแต่ชื่อของปัญญาท่านชี้เข้ามาในตัวของบุคคลในองค์อริยสัจคือกายของเราทั้งกายขันทั้งขันสติปัฏฐาน4รวมอยู่นี้หมดปัญญาท่านชี้เข้ามาให้พิจารณาที่นี่เนี่ยนั่นเป็นชื่อของปัญญาองค์ของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผลิตขึ้นมาในตัวเองนี้ดังนั้นพิจารณาคลี่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิกูลโสโครกส่วนไหนก็เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันไม่มีจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความสกปรกมันสกปรกด้วยกันโสมมด้วยกันชะล้างตลอดเวลาเหมือนกันหมด ถ้าจะพูดถึงอนิจจังมีสภาพใดบ้างในร่างกายนี้ที่ได้นอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหน
เมื่อมีแต่อนิจจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขังบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ยังลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วถอนตัวออกมาความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลของความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่แหละธรรมแท้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญาธรรมมีแล้วธรรมายมุติธรรมจะเหนือความสามารถไปได้อย่างไรเพราะปัญญาธรรมนี้เพื่อวิมุตติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหมดจดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งรวงดังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจถูกพังลงด้วยมหาสติมันมหาปัญญาที่ตันสมัยจนไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วกิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจากกิเลสทั้งหลายนะนี่แหละคือทำแท้เป็นอย่างนี้และลวดลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดำเนินให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวั่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะมารู้ได้เห็นได้กิเลสในครั้งพุทธกาลกับกิเลสปัจจุบันนี้เป็นประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสทุกประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกันทำไมจะไปคือทำไมจะไปล้าสมัยทำไมจะไม่มีมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวคขาธรรมเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตเช่นเดียวกับกิเลสไม่ได้อยู่กับอดีตอนาคตแต่มันอยู่ที่หัวใจคนฝังจมอยู่ที่หัวใจคนเมื่อเราปฏิบัติจ่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปสู่จุดที่กิเลสมันช่องสมอยู่แล้วทำไมมันจะไม่พังกิเลสต้องพังทลายลงไปไม่ว่าสมัยใดกิเลสต้องพังด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นเป็นเครื่องทำลายกิเลสทั้งหลายไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทำลายขอให้พากันทำความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่าศาสนธรรมแท้เป็นยังไงธรรมแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นจักขีพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเราถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้รู้เห็นจริงในธรรมทั้งหลายอย่าตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นสงสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกใครนี้แต่กิเลสทั้งนั้นหลอกสัตว์โลกให้ล่มให้จมอยู่เวลานี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอกให้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นตัวข้าศึกต่อจิตใจและบังคับจิตใจให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในภพน้อยพบใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสลัดปัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุตติธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั้นสมัยนี้พูดให้มันเสียไปแล้วเวลาอย่างไรพูดลงตรงนั้นจ่อลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันข้าศึกอยู่ตรงไหนให้ก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอข้าศึกข้าศึกคืออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งทำลายเราได้แก่กิเลสนี่ให้จะงานลงตรงนี้นักปฏิบัติมีศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกันคล้ายๆก็เรียนคัมภีร์เดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยิน
อะไรเป็นของสำคัญในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่เป็นวัตถุเครื่องก่อสร้างเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังทั้งที่สิ่งนี้เพียงเป็นเพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทำลายศาสนาธรรมบนหัวใจหรือถลุงใจนี้ให้แหลกไปหมดด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรตื่นน่ากระตือรือร้นในอัตถิธรรมเลยลวดลายแสดงออกให้เป็นลวดลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสรู้ที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินนั่นได้ฟังนี้อยากสัมผัสสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่ห์กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของมันผลของมันเราได้สัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ธรรมนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิมันต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้สัมผัสสัมพันธ์ถ้าพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรกิเลสพาเพียรจนถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรมันกิเลสพาเพียรนั้นให้ทำพาเพียรสิเพียรฆ่ากิเลสนั่นน่ะศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นยังไงวิริยะพยายามก็พยายามเพียรก็เพียรมาแล้วศรัทธาก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่งที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปเราที่จุดใจตรงที่กิเลสมันซ่องสมอยู่นี่ปัญญาเอาค้นคว้าลงไปทีนี้พิจารณาไปปัญญาเหล่านี้ได้เคยใช้มาแล้วกับโลกกับสงสารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4และอริยสัจ4โดยความเป็นธรรมแล้วปัญญานี้จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลำดับดาและเป็นธรรมล้วนๆปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจขึ้นเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ผิดที่ค้นขึ้นมา1ด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตมยมยปัญญาอันหนึ่งจินตามยปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลาย1ภาวนามยปัญญานี้กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปจนในภาวนามยปัญญาสุตตะก็ดีจินตามยะก็ดีรวมลงในภาวนามยปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณาตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาตามวาระของปัญญาที่มีกำลังเพียงไกลแล้วนี่เป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสปัญญาประเภทนี้แหละกิเลสชิบหายไปเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ได้ชิบหายไปเพราะปัญญาประเภททั้งหลายที่ดังที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมจริงต่างกันพากันเข้าใจได้ปัญญานี่มาใช้ใช่ไปยังไงกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนปัญญานี่ยิ่งแหลมคมกว่านั้นอีกเอาให้พังทลายไปได้หมดมันจะหลบจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่พ้นปัญญานี้ไปได้เลยถ้าลงปัญญานี้ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภาวนามยปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติ้วติ้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสหมอบตรงไหนขุดค้นลงไปก็เรียกว่าเป็นงานของปัญญาเมื่อเจอกิเลสแล้วก็เรียกว่าทำงานปัญญาทำงานฟาดฟันหันแหลกกันไปมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนะพวกแห่งมรรคผลนิพพานดูที่จุดนี่ที่จุดปัญญาทำงานอยู่อย่างนี้จะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมันสำคัญมากนะมันทับทำเหยียบย่ำทำลายทำมันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำไม่กล้าไม่ออกโลกเขานี่เยอะมั้งไงพระเราก็เป็นบ้าแล้วเขาเลยมันไม่คำนึงว่าผิดถูกเพื่อดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ที่สุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีนะเห็นไหม
เห็นอะไรพระแท้มีอะไรบริขารแปดเป็นหลักสมบัติของพระนั่นบริขารแปดคืออะไรก็ไตรจีวรมาโคตรเอวกล่องเข็มมีโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไรลุคโมระเสนาสนังนิสาจะปปชาตาเจยาวจีวังสร้างหกกรณีนี่เป็นเอกที่อยู่ของพระนี่คือที่อยู่อันเอกนี่รู้หราที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้รู้หราโดยความเป็นรู้หราในโดยความเป็นธรรมรู้หลาโดยธรรมไม่ใช่ใช่รู้หลาแบบกิเลสกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั่นไม่ได้รู้หลานะบกพร่องเมื่อเทียบกับทางด้านธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลำดับดับอ้าวอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขาดเขินเขินบกพร่องพร่องแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชำระกิเลสนี่ความสมบูรณ์ผลผลของพระมันโกงกันข้ามนะในป่าในเขาล่มไม้ชายคาที่ไหนเบือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมอาหารปัจจัยอากาศเขินเขินบกบกคล่องคล่องนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลหรือรู้ร้านหลาอะไรนั่นมันเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพราะกิเลสมันพอกพูนขึ้นในหัวใจแล้วก้าวขาไม่ออกจะก้าวด้วยความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายพระตายจะไม่ให้ลุกก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ทำได้กล่อมหัวกิเลสมันหลับสนิทสวดกุศลธรรมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมากุศลธรรมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดนี่มีแต่กิเลสกุศลธรรมาคือมันฆ่าเราด้วยความฉลาดเข้ามาอกุศลเพราะความโง่ของเรามันมีแต่อย่างนั้นอามัญชาที่ท่านสวดกุศลธรรมาเราเรียนมาทำไมกุศลธรรมาแปลว่าอะไรแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดนั่นอกุศลธรรมาคือทำโง่ทำคนให้โง่แน่อะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของเลยเมื่อทำฉลาดนำทำฉลาดเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรมพอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังถูกกิเลสปิดหูปิดตาก้าวขาไม่ออกใจที่จะคิดถึงมรรคผลนิพพานนี่อ่อนเปียกไปหมดมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นสมัยไปแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีมรรคผลนิพพานให้มันกล่อมมาสักอย่างสนิททั้งๆที่คนทั้งคนพระทั้งองค์ทำไมจึงโง่ขนาดนั้นวะกล่อมกิเลสมันหลับทั้งยืนไปไหนมันไม่ได้ความรู้ความฉลาดแหลมคมมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันจึงเอามรรคผลนิพพานมาอวดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปนั่นที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติกิเลสนี่เหลือเป็นตัวมีอำนาจเหนือมรรคผลนิพพานแล้วกิเลสตัวไหนโคตรไหนที่ไปเคยเห็นมรรคผลนิพพานมาแล้วแล้วเคยเห็นมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วที่ได้มาหลอกโกหกโลกเขาล่ะเราเปล่งวาจาทุกวันนี้เปล่งวาจาว่ากิเลสสันนิษฐานมีอย่างนั้นเหรอเราเปล่งวาจาถึงพุทธังสันนิษฐานมีองค์เอกฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสปราบกิเลสถ้าอยู่ก็คือศาสดาองค์นี้องค์นั้นนะธรรมังสันนิษฐานมีอุบัติขึ้นมาเพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะกิเลสนี่นะทำไมเราจะไปก้มหัวหมอบกราบมันเวลามันผุดขึ้นมาภายในใจมันบังคับจิตใจปิดบังจิตใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มีการนั้นมีมรรคผลนิพพานการนี้ไม่มีทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะมันกล่อมเท่าไหร่แล้วนี่มันกล่อมโลกมาเท่าไหร่แล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทำไมจึงให้มันกล่อมมันนักหนาทำพระเจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทำไมไม่เอามาเบิกทางไม่มาปราบแล้วกิเลสมันสิ้นซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเขตหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกมีไหมว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเท่าไหร่กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับลำดาเราต้องย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสเมื่อไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสิ้นการที่สมัยไปทำไมจะสิ้นตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรม
กิเลสมันสิ้นไม่ได้หรือนั่นเอาให้เอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลสมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบางทีนี่มีแต่มันมากล่อมทำโรงผีไว้สำหรับเราตั้งแต่ทำความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีมันกล่อมแล้วกล่อมมันมั่งเลยนักปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นะธรรมะนี่ออกจากปราดจอมแหลมคมที่สุดคือศาสดาองค์เองนำมาใช่นำมาปฏิบัติรู้ให้เห็นนักปฏิบัติจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรมสี่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอยู่ท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่สติปัฏฐาน4คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เราอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐาน4จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอามันค่อยเลื่อนค่อยลอยไปนะนักปฏิบัติเราหรือเป็นศาสนาพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสนาพิธีเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินปฏิแข้งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรๆก็พิธีอะไรๆก็พิธีหาตัวจริงไม่เจอลมนมแรงๆเอาที่เขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าวมานี่นี่แหละคือตัวจริงหมุนมันติ้วติ้วอยู่นี่ความเพียรเราบวชมาเพื่อศาสดาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธรรมนี้เราบวชมาเพื่อพระธรรมตรัสทั้งสามนี้นี่แหละเป็นศาสดาองค์เอกธรรมเอกสาวกองค์เอกที่จะนำเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสวัสดิ์ธรรมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนำมายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัยสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทำมาให้จบนู่นนั้นถึงว่าพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมแล้วจะรู้ขึ้นภายในจิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมบัติธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่เวลานี้กิเลสกำลังถลุงใจดวงนี้จึงหาธรรมไม่เจอแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงดีดดิ้นเผาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิกไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้กับกิเลสฉลุงทั้งวันทั้งคืนให้ได้ชมเนี่ยพูดไปว่าหน่อยอ่ะพอประมาณนี้กันหน่อยนี่แล้วไม่ถึงไหนเหนื่อยนะแต่ก่อนจะเป็นนี้เหรอหมุนติ้วเลยพอเริ่มเทศแล้วยิ่งไปนานเท่าไหร่มันยิ่งหมุนมันติ้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายอย่างนั้นสลบไปนะพอรู้สึกต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้มีผ้าใหม่มีมากนั่นนี่นะสับสนเปลงๆเขาเลยไม่ได้เรื่องนะมันจะค้าเข้ากันไปเลยทำเร็วลงทุกวันนะดูกันหูมีตามีดูกันดูเพื่อประพฤติปฏิบัติตาให้ศึกษาหูศึกษาใจให้คิดมาดูอย่าว่านี่เป็นวัดของท่านนี่มันเป็นวัดของเราผมว่าวัดปฏิบัติเพื่อเราทั้งนั้นอยู่ไหนก็ปฏิบัติเราทำข้อวัดปฏิบัติก็เหมือนกันพอถึงเวลาแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวลงมางานใดเป็นงานสามัคคีก็ให้รู้ว่าเป็นงานสามัคคีขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามัคคีไปคนหนึ่งนะไม่ใช่ความสามัคคีแล้วขาดไปแล้วนะขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนะบกพร่องทำสามัคคีผมไม่ค่อยจะมาดูนะทุกวันเนี่ยเขาก็อยู่ตามสภาพของผมแต่ก่อนมาคอยดู
างทีผมมาถึงก่อนเพื่อนด้วยซ้ำมาคอยดูพระเนรนี่ไปยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนมาเห็นท่ามาในการกันไล่หนีจากวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่ดีมาไว้ทำไมวัดสำหรับบรรจุของดีต่างหากของเลวมาไว้ทำไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนักอกหนักใจรำคาญเหมือนเด็กเดียวเลยนักปฏิบัติเด็กก็ความดีเด็กเท่าไรยิ่งดีเด็กก็ความชั่วเด็กเท่าไรยิ่งเลวนั่นถ้าเด็กก็ความดีเด็กเท่าไรยิ่งดีแก้ความชั่วแก้เด็กเท่าไรยิ่งดีนั่นความชั่วมันเด็กมาความดีต้องเด็กไปไม่งั้นไม่ทันกันความอยากฝ่ายชั่วมันเด็กมาแล้วเด็กไปดังนั้นดังนี้ผู้ปฏิบัติถ้าว่าสู้รบกันก็ชนะได้อย่างนั้นทั้งนั้นเด็ดมาทั้งนี้หมอบราบเสร็จเลยแพ้อย่างนี้เลยถึงให้เข้าใจเดี๋ยวเรื่องอ่ะที่ท่านสอนได้ว่าไม่ชนะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่เรียกประเภทหยาบโลนธรรมะก็ต้องประเภทที่ผ่าโผนปราบกันเรียกประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะกับการปราบเรียกละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดกลางระเดินดำดับท่านเรียกว่าชื่อมาเหมาะสมเหมาะก็ดีก็การปราบเรียกเหมือนเขาทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยาบเราจะไปเอาเครื่องมือละเอียดไปทำได้ไงงานหยาบก็ตั้งเครื่องมือหยาบใส่กันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตามนี พาเข้ามาใหม่เรื่อยมาเรื่อยสับสนปนเปื้อนก็เลยไม่ได้เรื่องเลยราวนะหาหลักหาเก่งไม่ได้ยิ่งพูดที่อยู่ก่อนนี้มันหนักใจเลยเพราะมันกดกันมันทับกันเนี่ยเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญบอกไปแบบที่แบบซุ่มทั้งท่อนซุ่มนั้นมันมีเจตนาแล้วก็แบบนี้มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นซุ่มทั้งท่อนนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละพระไม่เอาไหนน่ะหนึ่งเคยพบเคยเห็นมาแล้วอย่าให้ได้พบได้เห็นนะสังคมกับพระในวงกรรมฐานนี่มามากกว่ามากแล้วมันได้เห็นทุกเนี่ยทุกมุมทั้งดีทั้งชั่วก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทำความเฉลียวฉลาดเนี่ยสิ่งที่ควรเฉลียวฉลาดจะไม่เฉลียวฉลาดไงหมออย่าให้เห็นนะมันเฉลียวฉลาดแล้วเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูจมูกใจแล้วทำงานขอวัดปฏิบัติอย่าเฮอย่าฮาอย่าแสดงอาการคึกขนองให้เห็นนะบินเข้ามาก็เหมือนกันดูหัวใจเจ้าของอ่ะอย่าไปสนใจคุยโม้กับใครปากมีทุกคนในโลกนี้มันไม่วิเศษวิโสอะไรกับลมปากมันมีสิ่งสูงกับธรรมที่ปฏิบัติดูอยู่หัวใจเจ้าของต่างหากภาวนามีกี่รายก็ตามเดินดูหัวใจเจ้าของมันคิดเรื่องอะไรบ้างรู้จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมมันติดเนี่ยคนไปนั่นเรียกว่าเป็นสวัสดิ์เป็นวัดคือมีความภาคเพียรฆ่าที่อยู่ในตัวหรือระงับดับที่อยู่ในตัวส่งเสริมธรรมบำรุงธรรมไปในตัวให้มาด้วยความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วยแบบที่เด็กมาทุ่มกันให้เห็นนะนี่เกลื่อนอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เป็นของอัศจรรย์อย่าให้เห็น
มาขันแล้วก็ขันแล้วไปอย่ามาโม้มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คึกขนองแบบโลกโลกเขาธรรมหรือพระกับโลกมันผิดกันพระกับคารวะผิดกันธรรมกับโลกผิดกันอย่าให้มันเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วจะเร็วลงเหมือนกันแล้วต้องเร็วอาหารการแจกอาหารเคยพูดแล้วนะอย่าให้พูดซ้ำๆต่างๆนะ แจกอาหารให้ดูบาตรด้วยบาตรไหนบกพร่องควรจะเพิ่มเติมผู้แจกต้องเป็นผู้ฉลาดเองแจกประสานตั้งแต่นู้นมาทางนี้ทางนี้ไปทางโน้นที่เรียกสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนั่นคือความเป็นธรรมแจกให้ดูบาตรให้มีปัญญาดูแจกด้วยความจดจ่อด้วยความจงใจด้วยความคิดอ่านและแจกสักแต่ว่าแจกสักแต่ว่าแจกตรงตามตรงตามนะดูไม่ได้นะ ผมไม่เห็นผมว่าใหญ่โตกว่าหมู่กว่าเพื่อนพอที่จะมีคุณค่ามากแล้วอะไรๆดีๆกว่าเพื่อนผมไม่มีความรู้สึกงั้นนะจิตของผมกลัวไม่ใช่อวดแล้วอยู่กับธรรมธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นบืนเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละความสม่ำเสมอนี่ความเป็นธรรมผมจึงไม่เห็นว่าปากผมวิเศษกว่าปากหมู่เพื่อนท้องผมวิเศษกว่าท้องหมู่เพื่อนนะผมเห็นเป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดเพราะงั้นจึงให้เสมอกันไม่อยากให้มายุ่งกับผมมากอะไรนะ ผมก็เห็นมาแล้วผมเคยพูดหมู่เพื่อนแล้วมันจะเทือนใจจนถึงขนาดอุทานภายในจิตหัวหน้าวัดผู้ใหญ่เต็มไปหมดอาหารการกินจนจะเอื้อมไม่ถึงมันเต็มหน่อยแล้วลูกวัดแห้งผากจะตายท้องขมแหมวขมแหมวขมแหมวไม่มีอะไรกรอกปากเห็นนี่จะว่าไงหัวหน้าไม่ให้เอาไปแจกหัวหน้าเอาไว้อย่างนั้นก็คือแล้วใครจะมาดื้อเอาไปแจกก็จำยอมให้เป็นอย่างนั้นมันก็เจอแล้วนะนี่นะจนถึงขนาดที่ว่าโอ้โหถ้าว่าเราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราจะทำได้ลงคอไหมนะทำอย่างนี้นะนู่นน่ะมันสะเทือนหัวใจมันเหมือนกับสะเทือนอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ได้เหมือนว่าเป็นมานานแล้วนะเพราะทำไม่มีอดีตนะคนปัจจุบันสิ่งนี้มันก็สะเทือนอยู่ในหัวใจในวงปัจจุบันมันจึงอยากให้เห็นอย่างนั้นนะมีอะไรถึงไหนถึงกันเราออกมาจากบ้านจากเรือนปราศจากที่พึ่งโดยแล้วมาพึ่งกันต้องให้เป็นพึ่งกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เหมือนอวัยวะเดียวกันตลอดถึงความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะอย่าให้มีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเสนียดจันไรทุ่มแทงทิ่มแทงหัวใจและเป็นสิ่งร้าวรานหาความสนิทต่อกันไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายอย่าให้มี การอยู่การกินการใช้การสอยเอาไปเถอะผมไม่เคยมาคิดมาคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ว่ากลัวสิ้นกลัวเปลืองกลัวหมดยังไม่มีมีได้ยังให้อยู่ได้กินได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยแต่ให้เจ้าของรู้จักประมาณของตัวเจ้าของให้เจ้าของเป็นธรรมเองนะนั่นแบบฟุ่มเฟือยนั่นก็ดูไม่ได้นั่นไม่ใช่ธรรมเราก็มาอยากเห็นอยากพบความเสมอภาคเป็นสิ่งสำคัญได้อะไรมากแจกกันไปมาอาศัยกันมาพึ่งกันออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วมาพึ่งกันต้องให้พึ่งกันได้สิถ้าพึ่งกันไม่ได้ใครจะพึ่งกันได้ในโลกนี้ถ้าไว้ใจกันไม่ได้ไว้ใจที่ไหนยอดของโลกก็คือพระตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นมาจากชาติชั้นมานานใดก็ตามว่าพระเท่านั้นพอแล้วคือผู้พึ่งกันแหละผู้ลงกันผู้สนิทกันผู้ตายใจต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมเครื่องตายใจอยู่แล้วนั่นก็มีเท่านั้นคำเดียวนั้นพอแล้วแล้วลายมาจะคนใช้ก่อนสอยแล้วใครไม่มีอะไรก็ไปใช้สิการกบการฉันก็มีสิ่งที่นะคนกบฉันก็ดีสิ่งที่ควรจะใช้สอยอะไรก็ดีผมจึงบอกไว้แล้วอย่าไปขอผมนาว่ะขอดุแหลกเลยพ่อได้บอกไว้แล้วนี่ของนั้นนี่เป็นของทุกองค์ของเพื่อความจำเป็นทุกองค์ใครจำเป็นอะไรมาเอา